สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์แพทย์ลูกแก้วเทพเจ้าอัยคุปต์นะคะที่ทำนายด้วยศาสตร์การพยากรณ์ด้วยลูกแก้วเทพเจ้าอัยคุปต์และไพ่ทาโร่ชั้นสูงระบบกระแสจิตค่ะวันนี้เราจะมาทำนายในเรื่องของการงานการเงินความรักของคนทั้ง12ราศีนะคะว่าในเดือนมีนาคมนี้นะคะดวงชะตาของท่านจะเป็นเช่นไรค่ะสำหรับท่านที่เกิดในราศีมีนนะคะประจำเดือนมีนาคมนี้นะคะอาจารย์เลือกได้ลูกแก้วของเทวีอาร์เทมิสขึ้นมาค่ะลักษณะการทำงานค่อนข้างวุ่นวายนะคะมีความยุ่งยากยุ่งเหยิงเข้ามาในงานค่อนข้างมากนะคะคุณจะต้องจัดระเบียบงานของคุณให้ดีนะคะคุณจะมีเกณฑ์อึดอัดใจนะคะกับการทำงานกับเจ้านายผู้หญิงหรือเพื่อนร่วมงานที่เป็นเพศหญิงที่ค่อนข้างใช้อำนาจหรือใช้ความคิดที่ของตัวเองเป็นใหญ่แล้วก็กดดันนะคะมันจะมีเข้ามาถ้าคุณเป็นเพศชายคุณก็จะต้องแบบทำอะไรตามอารมณ์ตัวเองไม่ได้แล้วเหมือนจะต้องอยู่ภายใต้ความกดดันตรงนี้นะคะแล้วก็สำหรับคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะคะทำธุรกิจเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวเนี่ยสินค้าของผู้หญิงจะค่อนข้างโดดเด่นเป็นพิเศษอาจจะเป็นลักษณะของเสื้อผ้าหรือเครื่องประดับหรือจะเป็นลักษณะสินค้าแม่และเด็กนะคะก็จะส่งผลดีมากนะคะจะมีในเรื่องของการติดต่อหรือการขยายตัวเกิดขึ้นนะคะมีลักษณะของเกณฑ์การเดินทางหรือมีภาระงานหนักๆเข้ามาค่อนข้างมากเลยทีเดียวคุณอาจจะต้องเดินทางไปต่างถิ่นต่างที่ไปเปิดสาขาใหม่หรือไปขยายงานเพิ่มเติมไม่ค่อยได้รับความสะดวกสบายนักนะคะแต่ผลที่สุดแล้วความสำเร็จจะมาเยือนคุณภายใต้ลูกแก้วของอาร์เทมิสคือความเข้มแข็งนั่นเองนะคะในแง่ของการเงินนะคะในเดือนนี้นะคะโชคจากการเสี่ยงไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไหร่แต่จะเป็นลักษณะโชคจากน้ำพักน้ำแรงเท่านั้นยิ่งคุณทำมากคุณก็จะได้เงินในอัตราที่มากขึ้นตามนะคะผลสำเร็จได้เชยชมเมื่อตอนปลายเดือนนะคะก็พยายามอดใจรอไว้นะคะก็พยายามประคับประคองรายจ่ายเอาไว้ให้ดีนะคะคุณอาจจะมีเรื่องเสียเงินกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นเพศหญิงที่อยู่ภายในบ้านด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะเขาบอกกันว่าในเดือนนี้เนี่ยยกให้ผู้หญิงเป็นใหญ่แล้วกันนะคะคุณผู้ชายก็อาจจะต้องทำอะไรตามเขาเรียกว่าตามก้นคุณผู้หญิงหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะได้ไม่เกิดปัญหาหรือไม่เกิดเรื่องเกิดราวกันเกิดขึ้นนะคะก็อาจจะมีการให้เกียรติกันหรือการทำอะไรที่เหมือนกับว่าต้องให้ผู้หญิงเนี่ยเป็นช้างเท้าหน้าคุณผู้ชายเป็นช้างเท้าหลังนะคะก็จะถือในเกณฑ์ปลอดภัยกว่าแต่สำหรับใครที่โสดนะคะดวงความรักไม่ค่อยจะโดดเด่นสักเท่าไหร่เรียกว่าอยู่กับเพื่อนฝูงหรืออยู่กับครอบครัวเนี่ยจะมีความสุขมากกว่าใครใหม่ๆที่เข้ามาในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับคู่ที่จะเข้ามาทำให้คุณอึดอัดใจหรือเข้ามาทำให้คุณเนี่ยนะรู้สึกเหมือนกับว่ามีศักยภาพได้ดีไม่เท่ากับตัวคุณเองเพราะฉะนั้นอยู่เป็นโสดไปก่อนนะคะในช่วงเดือนนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในเดือนหน้านะคะสำหรับเดือนนี้สวัสดีค่ะ